สมเด็จช่วงสมเด็จช่วงเจ้าวาดวัดปากน้ําอาวุโสที่สุดเพราะฉะนั้นมหาเทรสมาคมเขาก็เสนอชื่อสมเด็จช่วงให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ขั้นตอนในการแต่งตั้งนายอนคนที่จะเสนอชื่อคือนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นเพียง rubber stamp คงจะไม่ได้ก็คงจะต้องตรวจดูคุณสมบัติคดีคดีที่มีอยู่ที่ดีไเล่นอยู่คือคดีที่เกี่ยวกับรถเบน คำถามสําหรับสังคมที่ติดตามเรื่องนี้อย่างเป็นกลางนะฮะแล้วผมในที่นี้ผมก็ผมพูดแทนคนที่พยายามติดตามเรื่องนี้อย่างเป็นกลางเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดจะมีคดีอะไรที่จะมาเล่นงานสมเด็จช่วงมันต้องแรงมากเพียงพอและมีน้ําหนักแบบที่ฟังแล้วฟังขึ้นจริงๆจึงทําให้นายกไม่สามารถเสนอชื่อสมเด็จช่วงได้ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าคดีรถเบนซ์เก่าเนี่ยมัน มันดูแล้วมันอ่อนเลอเกินมันมัน,ม,นมันแค่ซื้อรถเบนซ์เก่าใช่ไหมคือมันมันม,มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวฮนะที่จะทำให้พระองค์หนึ่งที่อาวุธโสที่สุดไม่สามารถเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้นะนั่นคือประเด็นใหญ่มันมันไม่ใช่ว่าฝ่ายที่เขาไม่เชื่อในท่าทีของดีเอสไอเนี่ยเขามีอคติกับรัฐบาลไม่ใช่และผมคิดว่าฝ่ายที่พยายามที่จะบอกว่าทุกคดีต้องเคลียร์ของเมเด็จช่วงก่อนที่นายกจะเสนอชื่อจะไม่ได้ ราคายเครื่องเยื่องพระโรคโลวิดเนี่ยอันนั้นก็มีเหตุผลถ้าคดีมันมีอะไรที่ผิดจริงๆที่หนักจริงๆถึงขั้นเสนอชื่อไม่ได้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่ใช่แค่ซื้อรถเบนซ์เก่าแล้วเป็นเรื่องเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมเวลาเขาดูเรื่องนี้แล้วเขาเห็นเรื่องซื้อรถเบนซ์เก่าแล้วเป็นเรื่องเนี่ยเขานั่งหัวเราะไงเพราะว่าถ้าจะมีเรื่องที่ทําให้สมเด็จช่วงไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมันมันก็มีได้ ถ้ามันจะมีแต่ว่ามันต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้ใน,นที่สุดปมนี้เนี่ยมันจะจบที่อะไรมันก็จบที่รัฐบาลนะฮะคือปมนี้ไม่ได้แตกต่างจากเรื่องพลังงานนะสัมปทานเนี่ยไปตโตรเลียมเนี่ยรอบที่11เ,เนี่ยหรือแม้ทั่งโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยก็มีฝ่ายได้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่จะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าเนี่ยอยู่ที่คนเดียวก็คือนายกรัฐมนตรีจะเซ็นหรือไม่เซ็นจะทุนกล้าหรือไม่ทุนกล้าก็อยู่ที่นายกขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The d a i ร y Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้